ยอดฟ้าศิราสแก้วครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเรื่อยๆอันนี้มาแทนหรือว่าไงมามีรายการเนี่ยไม่มีรายการเราวันนี้ไหมหรือไม่ใช่รายการครับอ๋อในรายการเลยก็ซ้อมอยู่ที่วัดสักแก้วอยู่ที่เดิมที่อ่างทองนะแล้วมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาเรามั่งมีเพื่อนในค่ายครับพวกในค่ายช่วยการตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ20ครับสูงเท่าไหร่ตอนนี้260ครับน้ำหนักปล่อยกี่กิโลครับ52เรามวยสไตล์อะไรครับบู๊วันนี้เลยต้องมาเจอกับเสือฝั่งซ้ายเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขามวยสไตล์อะไรที่ดูมาเขาก็ไม่บู๊แล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนให้ดีก็เดี๋ยวไปเจอบนเวทีก็ต่อยตามสไตล์เราไปเดี๋ยวแก้ไขวุ้ยเขาบนเวทีทีเนาะล่าสุดต่อยไหนมาครับต่อยที่นี่รังสิตนี่วันนั้นต่อยกับยอดขุนพลเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้คะแนนออกไปแพ้คะแนนไปเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่ร้อยห้าวันนี้ต่อย106เนาะถ้าเกิดเข้าช่างน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็น่าจะเกินประมาณเท่าไหร่ได้คิดว่าประมาณ 0.3 นะอ๋อก็คือนิดหน่อยคือเหมือนวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ100%สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะกับใครป่ะพร้อมแจ้งเกิดด้วยนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ3 โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ของเรา30กว่าเราคนจังหวัดเชียงรายฝากเชิญชวนแฟนคลับเราเลยอ่ะฝากติดตามยอดฟ้าแล้ววันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้เปิดหัวคู่แรกนะช่องทูนะขอน้องโชคดีสวัสดีครับไปช้ำนะครั้งแรกครั้งแรกนะแนะนำตัวทั้งมั่นนะสวัสดีครับผมเสือฝั่งทรายเกียรติท่องยศครับเอาไหนพูดเป็นภาษาลาวนะสบายดีข่อยเสือฝั่งทรายเกียรติท่องยศเด้อมมาต่อยมวยอยู่ลังสิตเด้อซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ค่ายมวยเกียรติท่องยศครับจังหวัดนครพนมครับนครพนมซ้อมมากี่วันอะรอบนี้อะ10กว่าวันครับเราเป็นมวยไงมวยหมัดหรือมวยไงมวยดุดันครับอ๋อเดินเปิดเกมไฟเตอร์นะครับผมเจอกับยอดฟ้าเราเคยเจอเขายังยังไม่เคยเจอครับเห็นคลิปก็ไหมเห็นอยู่ครับเขาไงเขาก็ดุดันเหมือนกันครับดุดันเหมือนกันใช่ไหมเอาเราสูงเท่าไหร่สูง167ครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่51กว่าครับ51กว่านี่คือกินอิ่มนอนหลับไม่หิวนะนั่นคือชกมาไม่ต้องบอกกี่ครั้งไฟแล้วตอนนี้20กว่าครั้งครับ20กว่าครั้งชกในไทยกี่ครั้งละ2-3 ครั้งครับ2-3 ครั้ง2ครั้งครับส่วนมากชกภูธรครับในเมืองกรุงนี่กี่ไฟไฟที่2แล้วครับชกไฟแรกชกที่ไหนอยู่ราชดำเนินครับอ๋อวันนี้มาชกที่รังสิตนะครับผมครั้งแรกมาที่นี่นะครับผมไม่ตื่นเต้นแน่นอนก็ตื่นเต้นอยู่ครับเอา3ไฟหลังเป็นไงบ้างล่าสุดไปชกไว้ที่วราชดำเนินครับเป็นไงผลงานชนะน้องยก3ครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่112ปอนด์ครับวันนี้106นะ106ครับอันนู้นไปปล่อยไปชกใช่มั้ยครับผมตําเวทที่ดีที่สุดคือ100เท่าไหร่105 106 107ครับ107ใช่มั้ยอย่างนี้ต้องคุมกี่โลได้คุมสัก 3-4 โลมั้ยครับประมาณนั้นนะครับผมได้2ไฟไปชกไว้ที่ไหนบ้านนอกบ้านนอกครับชกฝั่งลาวด้วยฝั่งนี้ด้วยครับผมไม่ร่างกายวันนี้ไม่มีปัญหาปึ๊กครับผมชัวร์ไม่หมดไม่รู้ต้องดูเราดูเอาฝากแฟนพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวฝั่งประเทศลาวด้วยครับฝากชาวสปปลาวเอนเดอร์ครับผมสีเก็บไสยนากลับเมื่อไข่กลับเมื่อบ้านไหนได้ครับขอบคุณครับโอเคขอโชคดีน้องชายครับดูแลครับ